นี่ก็คือขนมจีบที่เรากินกันเลยจีบอร่อยครับจีบโคตรหอมนะครับลองหลายๆอย่างขนมปังมาสายฮะจีบขาวหมดแล้วอดกินแต่ว่าค่อยวันก่อนกลับค่อยแวะมากินเอาละครับขอต้อนรับเข้าสู่ราคิงโกและตอนนี้ผมก็มาถึงแล้วอย่างท่าเหลี่ยมควนตุ้งกูนะฮะอยู่ด้านหลังผมนี่เองนะจะเป็นเรือที่บอกว่าเป็นเรือประจำทางเรียกว่าเรือเมแหละที่จะพาเราเนี่ยจากฝั่งนะฮะคือท่าเหลี่ยมควนตุ้งกูเนี่ยไปยังเกาะมุกกันครับทริปนี้เราไปเที่ยวเกาะกันดีกว่านะแล้วก็ระหว่างรอเรือออกครับตอนเที่ยงตรงเป๊ะๆแถวๆนี้ก็จะมีธนาคารปูด้วยเพราะเป็นท่าเรือเราจะไปเดินเล่นกันนะฮะดูธนาคารปูนะเดี๋ยวเราจะอุดหนุนปูสักตัวสองตัวเจอแล้วครับตรงนี้เป็นธนาคารปูม้าครับแล้วก็เป็นร้านแบบว่าอาหารตามสั่งด้วยนะเอาละครับอันนี้คือบริเวณของธนาคารปูฮะเดี๋ยวพี่ๆชาวมงจับปูที่มีไข่มาเขามาพักแถวๆนี้ก่อนนะก็มีอยู่สักสองสามตัวฮะไม่เยอะมากสั่งอาหารได้ไหมครับตามสั่งได้เอากะเพราปูไม่มีอ้าวถึงจะเป็นธนาคารปูนึกว่าจะมีปูให้กินนะเก็บไว้ก่อนนะอนุรักษ์ก่อนนะจะเล่นกะเพราปูซะแล้วมาเป็นกะเพรากุ้งแทนนะฮะวันนี้มื้อเที่ยงของเรากำลังดาวไข่อยู่ครับได้มาแล้วครับกะเพรากุ้งฮะแล้วก็มีไข่ดาวด้วยแหมเสียดายอยากกินกะเพราปูนะฮะปูก็อยู่ในธนาคารอยู่ครับรอให้น้องปล่อยไข่ออกให้หมดก่อนเดี๋ยวค่อยมาลงจานนะตอนนี้เรากินกะเพรากุ้งกันก่อนว้าวแล้วครับอิ่มท้องแล้วครับมื้อเที่ยงของเรานะจริงๆแล้วเพิ่งกินมาแหละแต่ว่าก็อยากกินตรงนี้อีกทีนึงนะแต่จริงอยากจะกินปูฮะแต่ปูไม่มีก็เป็นกุ้งแทนก็ได้ครับอุดหนุนชาวบ้านเขาหน่อยนะเมื่อกี้นี้ถูกมากเลยครับเป็นกะเพรากุ้งไข่ดาว50บาทแค่นั้นเองนะครับใครมาแถวนี้ก็อุดหนุนชาวบ้านกันหน่อยนะแล้วครับเกาะมุกใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงนะนี่พี่ๆก็กำลังเอาหมวกใส่ผมขึ้นจากเรือนะด้วยความยากลำบากต่างๆคุยกัน4คนเลยโอเคแล้วเราก็ไปถึงแล้วครับเกาะมุกฮะนี่ท่าเรือนะครับคนบวกรถมอเตอร์ไซค์คือ80บาทแค่นั้นเองใช้เวลาจากท่าเรือคนต้องกูมาถึงนี่เกาะมุกนี่แค่ประมาณครึ่งชั่วโมงนั่นเองครับไปครับไปเที่ยวเกาะมุกกันดีกว่านะและใครที่ไม่ได้เช่ามอเตอร์ไซค์ขึ้นมาประผมก็มาขึ้นรถ3ล้อของพี่ๆเขาได้ครับคนละ50บาทแค่นั้นเองนะครับขี่มอเตอร์ไซค์มานิดเดียวครับจากจุดที่เราลงเรือพอดีตรงนี้มีเป็นหอเรียกว่าหอสูงให้ชมแบบว่าชมเกาะได้นะก็เลยจะขึ้นไปแบบว่าชมมุมสูงก่อนเลยคล้ายๆที่เกาะลิบงนะฮะเกาะลิบงก็จะมีเนี่ยหอสูงให้เราได้ขึ้นไปชมวิวมุมสูงเหมือนกันที่เกาะมุกนี่ก็มีเช่นกันครับอาจจะเป็นหอชมตัวพยูนก็เป็นไปได้นะแถวนี้ก็ขึ้นชื่ออยู่แล้วนะบริเวณนี้ที่มีเรือมาจอดนะฮะแล้วก็มีบ้านชาวบ้านอยู่แถวนี้คล้ายที่เกาะลิบงเลยนะฮะเนี่ยมุมนี้แบบลอกกันมาเลยฮะเป๊ะๆขี่มอเตอร์ไซค์มาเรื่อยๆครับมาเจอมุมนี้วิวสวยเลยเป็นช่วงเวลาน้ำแห้งฮะเรือก็เลยเกยตื้นอยู่แบบนี้นะอ
ช่วงเวลานี้ก็เป็นการขี่มอเตอร์ไซค์ครับแบบว่าลัดเลาะไปบนเกาะมุกนะฮะเพื่อหาที่พักซึ่งผมไม่ได้จองมาเลยไม่รู้จะนอนไหนดีก็คือขับรถเที่ยวหาที่พักแล้วก็ชมวิวไปเลยครับตรงนี้ก็เป็นอีกจุดนึงหาดอะไรก็ไม่รู้แต่ก็ดูเฮ้ยเสียวดีสวยดีครับก็เลยถือโอกาสแวะเที่ยวเลยแล้วกันนะเกาะมุกในเวลาวันนี้เป็นช่วงน้ำลงแบบว่าลงเยอะมากฮะนั่นก็เลยเป็นข้อดีทำให้เราสามารถเดินลงมาบนหาดทรายได้ครับหาดหินดีกว่าอย่าเรียกว่าหาดทรายเลยเม็ดใหญ่เหลือเกินนะฮะเกิดว่าผมเข้าใจไม่ผิดฤดูนี้คือนี่แหละวันนี้เขาเรียกว่าวันน้ำตายฮะน้ำมันจะน้อยแห้งส่วนวันที่น้ำขึ้นเนี่ยเขาเรียกว่าวันน้ำใหญ่ดูไปตอนแรกเราก็รู้สึกว่ามันไม่ค่อยสวยนะแต่ว่าเฮ้ยพออยู่ไปนานๆเริ่มดูแบบละเอียดละออมากขึ้นผมว่ามันมีเสน่ห์เหมือนกันนะไอ้น้ำแห้งๆก็เรือมันจอดเกยตื้นแบบนี้แล้วเข้าท่าอยู่ครับเพราะว่าตรงนี้มันก็จะเป็นพวกป่าโครงกลางด้วยธรรมชาติมันก็เลยดูดีแต่ตอนนี้เรามาเจอครับชุมชนฮะเป็นพี่ๆกำลังเล่นกีฬาทางบ้านกันอยู่นะฮะเป็นการกัดปลาผมโหโชคดีมากเลยไปดูซิว่าเขาเล่นยังไงกันอันนี้เขาเรียกว่าปลาหัวตะกั่วนะฮะไม่ใช่ปลากัดเราเข้าใจผิดนะแต่พี่บอกว่ากัดมันกว่าปลากัดอีกนะเดี๋ยวเราจะไปดูกันนี่ฮะกำลังมันเลยผมก็ไม่เล่นปลากัดเล่นปลาหัวตะกั่วเล่นหัวตะกั่วดีกว่าน้ำเลยครับก่อนจะรู้แพ้รู้ชนะเนี่ยนี่ปลาลูกก็แล้วแต่คู่ลวนใช่ไหมครับพี่มันจะหนีเลยครับหรือว่าไงอ๋อกัดจนหนีนะครับสวัสดีครับเราก็ขี่มอเตอร์ไซค์มาจนถึงอีกฝั่งหนึ่งของเกาะมุกนะฮะเหมือนว่าเกาะมุกเนี่ยจะมีถนนที่วิ่งไปถึงทะเลได้สัก2เส้นทางหลักๆนะฮะนี่เป็นอีกเส้นทางหนึ่งครับเราจะไม่เสี่ยงนะฮะเกิดเราวิ่งไปจมทรายนี่เรียบร้อยเลยอยู่คนเดียวด้วยและตรงนี้เขาก็เรียกกันว่าหาดฝรั่งนะฮะเราดูซิว่ามีฝรั่งสักกี่คนนะแถวนี้จากเท่าที่มองกวาดสายตาดูแล้วฝรั่งนี่ไม่มีแน่นอนครับจริงๆแล้วอย่าว่าแต่ฝรั่งเลยคนยังไม่มีเลยฮะมีผมอยู่คนเดียวนี่แหละเป็นคนเดียวบนหาดนี้เลยเรียกว่าเหมาหาดฮะเหตุที่คนน้อยก็เพราะว่าช่วงนี้เป็นเรียกว่าโลซีซันฮะสับของสับช่างแล้วกันเรียกว่ากรีนซีซันฮะหรือฤดูฝนนั่นแหละก็มักจะไม่เที่ยวทะเลกันแต่เราเที่ยวครับเพราะเดินไม่เที่ยวไม่เป็นไรครับเราเที่ยวเราไม่สนใจฮะโอ้ยหาดดีเหมือนกันนะความกว้างขวางของหาดดีมากเพียงแต่ว่ามันจะมีพวกเศษไม้เศษอะไรเยอะครับแต่นี่แหละครับคือธรรมชาติล้วนๆดิบๆนะครับเราก็เจอน้องหมากับพี่ฝรั่งเข้ามานอนอาบแดดตรงนี้เอ้ยผมรู้สึกผมชอบนะตรงนี้ก็คือเป็นหาดฝรั่งครับโอ้ยน้ำเป็นสีเขียวมรกตเลยนะว้าวที่หาดฝรั่งนี่เจ๋งเลยฮะดูซะก่อนโอ้ยอันนี้ดีมากขี่มอเตอร์ไซค์มาไม่มั่วฮะแล้วตรงนี้จะมีเป็นหน้าผาใหญ่ยักษ์เลยนะสวยอันนี้หน้าผานี่สวยคล้ายๆกระบี่ครับที่นี่คือตรังนะครับเราไปแว้นกันต่อดีกว่านะสำรวจเกาะมุกไปตอนนี้เราก็มาจอดตรงบริเวณอ่าวควนนะฮะไปชมวิวอ่าวควนดีกว่าแถวนี้ก็จะเป็นเหมือนท่าเรือขนาดเล็กของพี่ๆชาวประมงฮะเขาน่าจะหาปูบ้างอวนแบบนั้นน่ะน่าจะปูแน่นอนใช่จริงด้วยครับตรงนี้ก็คือเป็นธนาคารปูนั่นเองครับนี่อวนเหมือนที่เราเห็นจากฝั่งเลยนะสวัสดีครับพี่เขาก็กำลังแบบว่าจัดอวนให้สวยงามเพื่อที่จะคืนนี้ก็คงเอาไปลงกันใหม่พี่เช้าพรุ่งนี้ก็ไม่รู้ลงกี่โมงก็ไม่รู้แต่ที่เรารู้คือนี่ฮะเรามาดูวิวนี่เป็นไงฝั่งนี้จะเป็นประมาณนึงครับหมู่บ้านชาวประมงเป็นด้านที่เรือเนี่ยเรือเมย์ของเรามาลงมาจอดนะฮะตรงนี้เลยข้อดีของการที่น้ำมันลงน้ำแห้งแบบนี้ทำให้เราเดินมาใกล้เรือได้แบบชิดติดเลยนะฮะก็เป็นอีกหนึ่งข้อดีนะเพราะถึงกับว่าน้ำมันขึ้นใช่ไหมฮะคุณจะลงมาแบบนี้ก็แน่นอนฮะ
เปียกตูดแน่นอนเออในการเดินเล่นที่ดีครับเดินเล่นแบบเป็นหน้าบ้านของพี่ชาวโมงแล้วแถวๆนี้ก็มีประมาณรีสอร์ทคาเฟ่ที่ตกแต่งดูดีครับเราก็เลยจะได้แวะมานั่งพักสักนิดนึงหาอะไรดื่มนิดๆเนี่ยเย็นๆดื่มไปครับชมบรรยากาศการคาเฟ่แล้วก็เป็นรีสอร์ทด้วยนี่ฮะคือคาเฟ่ริมทะเลครับโอ้เท่เลยนะช่วงเวลานี้เราเข้ามาอยู่ในป่ายางครับเพราะว่าเดี๋ยวผมจะขึ้นไปยังจุดสูงสุดของเกาะมุกฮะที่นี่มีจุดชมวิวแหลมๆอยู่ด้วยไปกันเลยดีกว่าเราก็จะเดินตามลูกศรสีแดงนี่ครับเขาจะขีดไว้ตรงต้นยางนะฮะเดินไปเรื่อยๆเลยขึ้นเขาไปประมาณ45นาทีเป็นการมาเที่ยวทะเลยังไงให้เหมือนมาเดินป่านะฮะนี่แหละ ทะเลยังไม่ได้ไปวันนี้นะคิดว่าพรุ่งนี้น่าจะได้ไปทะเลวันนี้ก็มาเดินป่าสำรวจเกาะกันก่อนครับโอ้โหดูทางโคตรดงดิบเลยฮะไปครับลุยกันนี่เป็นป้ายบอกทางครับที่หลบซ่อนตัวอยู่ในดงต้นไม้เลยนะท็อปวิวมาทางนี้ก็คงไม่ต้องกลัวหลงอะไรครับเพราะว่าเส้นทางค่อนข้างชัดเจนแล้วก็มีสัญลักษณ์บอกเอาไว้อยู่แล้วนะแต่ก็นั่นแหละครับมันก็คือความสนุกของการเดินทางนะแบบแนวผจญภัยลุยเดี่ยวไปกันระหว่างทางนี้ก็เจอเข้ากับดอกไม้ป่านะฮะเป็นอะไรก็ไม่รู้นะฮะมันกำลังออกดอกสวยเลยครับเป็นดอกสีขาวเป็นกอเต็มเลยฮะแถวนี้คล้ายๆดอกฝิ่นเหมือนกันนะป่าฝิ่นนะไม่ใช่ฮะอะไรก็ไม่รู้สวยดีช่วงเวลานี้คือการเดินผ่านดงต้นไม้ฮะสูงประมาณคอผมแล้วโอ้โหสุดทรหดเลยฮะเส้นทางนี้ไม่รู้ว่ามีใครมากันบ้างหรือเปล่าเดินมาเจอเท่ากับกระท่อมฮะกระท่อมจังเกิลคลับนะโอ้โหใครเหนื่อยหมดแรงก็มาพักกันตรงนะกินกาแฟกันได้นะครับแต่ต้องตามหาคนขายให้เจอแล้วกันนะแต่ก็ถึงแล้วล่ะใจกระท่อมนี้ก็แปลว่าถึงแล้วเป็นจุดสูงสุดสุดยอดโอเคครับเราได้ขึ้นมาแล้วโอ้ไปดูวิวกันเลยวิวนี้ก็เฉยๆนะฮะแต่ว่าลมเนี่ยลมดีมากจังหวะนี้ต้องการลมเลยลมโคตรเย็นโอ้ตรงนี้ถ้าเป็นช่วงเวลาพระอาทิตย์ตกก็น่าจะสวยครับเพราะว่ามันจะเป็นทิศตะวันตกพอดีเลยเป็นช่องเขานะเป็นเหมือนตัววีฮะแล้วก็มีเกาะเล็กๆอยู่เกาะหนึ่งถ้าพระอาทิตย์มันตกลงมาบ๊อมโอ้โหลอดระหว่างภูเขาน้อยกับหน้าผานี่ก็ผมว่าเอ้ยงามไม่เบาซึ่งไม่ใช่วันนี้แน่นอนนะเพราะว่าเราจะไม่อยู่รอพระอาทิตย์ตกนะฮะมันมืดไปนะฮะเดี๋ยวระหว่างทางก็เจอเสือมากินไปก่อนนะไม่รู้มีป่ะแล้วหน้าหาดนี้ก็เป็นทางลงไปยังสบายบีชด้วยนะเราสามารถลงเขาไปเลยครับนี่ฮะลงแบบลกๆนั่นแหละทะลุทะลวงลงไปครับข้างล่างจะมีหาดลับอยู่แต่ว่าผมคงไม่ไปในวันนี้นะกลัวว่าลงไปแล้วคงไม่ได้กลับขึ้นมาในความคิดส่วนตัวไม่ค่อยแนะนำให้ขึ้นมานะฮะจุดชมวิวจุดนี้ในช่วงโลซีซั่นนะถ้าเป็นช่วงไฮซีซั่นมีคนเดินผ่านไปผ่านมาเยอะๆทางมันจะค่อนข้างจะคลีนกว่านี้ก็มาได้ครับประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับจุดชมวิวที่เกาะมุกฮะตอนนี้เป็นเวลา5โมงจะครึ่งแล้วครับผมก็ขับมอเตอร์ไซค์แวบมาที่หัวสะพานนะฮะมาชมวิวเรือนะแล้วก็มาหาอะไรกินแถวนี้ด้วยเพราะว่าตรงนี้มันจะมีเหมือนกับเป็นตลาดย่อมๆครับชาวบ้านเข้ามาตรงนี้กันเต็มเลยของกินหลากหลายครับของทอด
ยำก็มีนะฮะข้าวเหนียวไก่ทอดผมเอาข้าวเหนียวไก่ทอดหน่อยน่ากินส่วนตรงนี้ก็จะเป็นขนมจีนน้ำยานะครับและนี่ก็คือมื้อเย็นของผมในวันนี้นะฮะเป็นขนมจีนน้ำยาใต้นะมียำทะเลครับแล้วก็ไก่ทอด2ชิ้นเลยมาครับนี่เราจะเล่นขนมจีนก่อนเลยนะขนมจีน20บาทเองนะฮะขนมจีนที่เกาะมุกเนี่ยโหถูกมากหอมอร่อยเลยครับรสชาตินี่แบบว่ามาตรฐานเลยนะครับแบบนี้เลยลองยำทะเลกันหน่อยครับยำทะเลนี่60บาทแต่ว่าโอ้โหยำปลาหมึกบึ้มเลยของสดดีมากเด้งดึ๊บๆแล้วนี่ครับอย่างสุดท้ายของเราน่องไก่ทอดน่องไก่รสชาติดีเลยนะครับโหอร่อยคือคู่กับข้าวเหนียวเนี่ยโคตรเข้ากันกินอิ่มเอมไปที่เรียบร้อยครับมื้อเย็นของเราโหยำแม่งโคตรแซ่บน้ำหูน้ำตาไหลเราจะขึ้นไปชมวิวที่หอสูงแห่งนี้กันอีกสักครั้งหนึ่งในเวลายามเย็นนะฮะตอนนี้กำลังสวยเลยครับเวลาใกล้6โมงแล้วล่ะไปชมวิวกันเลยนี่ครับผมฝั่งนี้แล้วก็จะเห็นพระอาทิตย์ที่กำลังตกรับเหลี่ยมภูเขานะฮะช่วงเวลานี้ก็เป็นเวลาใกล้จะทุ่มหนึ่งแล้วฮะแต่ว่าฟ้ายังสว่างสดใสอยู่เลยนะเหมือนว่าฤดูนี้ฮะเดือนสิงหาเนี่ยเป็นฤดูที่มืดช้าเหมือนกันนะแล้วทางขวามือของผมนี่ก็จะเป็นรีสอร์ทที่เรียกว่าเป็นอันดับหนึ่งเรียกได้ว่าน่าจะเป็น5ดาวของเขานะฮะแต่ก็ไม่ได้แพงมากนะค่าที่พักของเขาคือละสักประมาณ 3,000 กว่าบาทเท่านั้นเองครับแล้วผมก็กำลังเดินอยู่บนหาดที่มีชื่อว่าหาดไข่มุกฮะเป็นอีกแหลมนึงนะที่ชี้ไปทางทิศตะวันออกสุดแหลมของเกาะไข่ไม่ใช่หาดไข่เลยนะฮะไปเลยหาดไข่มุกเออจะแหลมขนาดไหนทางแคบแล้วตอนนี้เอ้ยน้ำจะโดนอยู่แล้วต้องรีบจำแล้วเดี๋ยวน้ำขึ้นนะเราจะเปียกได้นี่นะครับสุดแล้วนี่นะเป็นแหลมนี้เลยเป็นหาดทรายเล็กๆครับเป็นจุดสุดยอดเลยครับอารมณ์เหมือนทะเลแบบว่าทะเลแหวกมาเจอกันนี่เลยตรงนี้เลยบางทีเขาก็เรียกว่าทะเลแหวกบางทีเขาก็เรียกว่าสันหลังมังกรนะฮะประมาณนั้นตรงแหลมของหาดไข่มุกตรงนี้เลยโอ้ระบาดจนสุดเลยครับนี่แล้วก็วนให้ดูนิดนึงนะครับรีสอร์ทอันดับหนึ่งบนเกาะมุกนะฮะสิวาลัยว่าสำหรับวันแรกการเดินทางในทริปจังหวัดตรังนะฮะอาจจะเป็นทริปที่ชื่อว่าเกาะมุกฮะเที่ยวจังหวัดตรังมาเกาะมุกครับในวันนี้วันแรกนะก็เท่านี้ก่อนดีกว่าเพราะมันมืดแล้วครับรู้ถ่ายยังไงแล้วมืดตื้อๆหมดแล้วไปครับมาเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้